โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เจอตั้งนานแล้วเนาะก็คลิปนี้แล้วก็จะพาทุกคนมาทัวร์ข้างบ้านนี่แหละทุกคนว่ามันมีคลิปหนึ่งสัปดาห์นั้นที่ต้นปลูกต้นมะละกอฮอลแลนด์นะคะต้นไปถามเขาว่ามะละกอฮอลแลนด์มันขายต้นเท่าไหร่เขาขายต้น25 บาท3 ต้น 50ต้นปลูกแล้วจะบอกว่าต้นมะละกอเกิดแล้วจ้าใครอยากได้ติดตัวด่วนๆต้นขายต้นละ10 บาทนะคะ3 ต้น 100ค่ะ คือตอนนี้ก็จะพาทุกคนมาทัวร์นะคะทัวร์ข้างบ้านค่ะทุกคนค่ะธรรมชาติเยอะแยะนะคะต้นแรกเลยนะคะที่อยู่ข้างบ้านที่ต้นแนะนำนะคะเป็นต้นเมเปิลต้นไม้ญี่ปุ่นนะจ๊ะปกติถ้าเขาอยู่เมืองหนาวนะคะใบเขาจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองเนาะแต่นี่เขาปลูกที่ไทยนะคะเขาก็เลยเป็นสีอย่างนี้นะคะโชคดีแค่ไหนที่เขารอดนะคะทุกคนไม่ต้องคิดมากโอเคต่อจ้ะต้นต่อไปทุกคนเห็นต้นใหญ่ๆไหมนี่เขาเรียกว่าต้นผักติ้วอีสานนะคะแต่ว่าภาษากลางต้นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะต้นนี้นะคะจะมีเยอะมากเนื่องจากว่าพี่แพมเขาชอบต้นผักติ้วเพราะว่ามันกินได้นะคะมันก็เป็นร่มให้ที่บ้านด้วยนะจ๊ะเรามาดูอีกต้นนึงนะคะที่ต้นอยากนำเสนอมากๆเลยทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปพาทัวร์ดูต้นไม้รอบบ้านนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นมะละกอฮอลแลนด์เป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็สูงมากนะคะทุกคนดูความสูงของต้นมันสูงมากสูงจริงๆสูงเวอร์คือตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วนะจ๊ะนูนสูงแห้งพี่น้องสูงโผล่สูงโผล่นะคะอันนี้เป็นต้นไผ่ค่ะที่อยู่หลังบ้านหน่อเกิดเร็วมากยิ่งเขาได้รับน้ําบ่อยๆนะคะหน่อเขายิ่งแตกเอานะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามันต้นสูงกว่ารั้วเมื่อไหร่นะคะต้นก็จะตัดกิ่งมันลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวงูเงี้ยวเกี้ยวขอเข้ามาอยู่บ้านด้วยไม่เอาไม่ดีนะคะทุกคนต้นต่อมานะคะอันนี้ก็คือต้นใบแปะกล้วยนี่คือต้นเล็กนะคะทุกคนทั้งบ้านปลูกอยู่ประมาณ1ต้น2ต้น3ต้น4ต้นค่ะทุกคนรอดทุกต้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้แต่เวลาอากาศมันเย็นๆมาเป็นใบสีเหลืองๆอ่ะมันคือต้นอะไรคะทุกคนคะต้นไม่รู้ค่ะมีหน้าที่ดูแลรดน้ำเฉยๆนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นหญ้าป้องแก้วค่ะทุกคนทุกคนรู้จักไหมต้นหญ้าป้องแก้วนะคะต้นนี้ไม่ค่อยต้นยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรต้นไม่ค่อยเห็นใครปลูกนะคะเพราะว่ามันปลูกยากมันเลี้ยงยากมากเพราะว่ามันต้องอยู่ในน้ําถ้ามันไม่อยู่ในน้ํานะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยเหมือนมันจะตายแต่สุดท้ายมันก็ไม่ตายมันก็รอดนะคะเพราะว่าต้นเลี้ยงดีค่ะถึงคิวต้นหน้าบ้านเราแล้วนะคะอันนี้จะเป็นต้นพริกนะคะออกดอกไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะมีต้นสนดอกเข็มชมพูนะคะตอนนี้คือมันไม่ชมพูค่ะมันร่วงโรยเป็นสีน้ําตาลไปหมดแล้วทุกคนอันนี้ก็คือยอดใหม่กำลังจะเกิดนะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดสีชมพูตรงปลายเขาจะสวยมากเนาะทุกคนก็เรามาดูหน้าบ้านกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นไม้แบงรักหรือว่าผักอีตู่นะคะทุกคนค่ะไอ้ต้นเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้นก้ามะละกอฮอลแลนด์นะคะใครอยากได้นะคะก็เดี๋ยวต้นรอให้มันโตกว่านี้ต้นจะแยกกระถางนะคะเพราะว่ามันโดนน้ำเยอะไม่ได้ถ้าเกิดเข้าร่มเพราะยิ่งโดนน้ำเยอะรากมันเปื่อยแล้วมันตายค่ะทุกคนส่วนอีต้นกระถางนั้นคือต้นมะยมค่ะทุกคนค่ะนึกว่ามันจะตายสุดท้ายมันก็ไม่ตายนะคะแล้วก็จะมีต้นบัวนะคะอันนี้บัวเขาเรียกบัวอะไรวะบัวดอกชมพูทุกคนข้างในนั้นก็จะมีปลาหานกยูงว่าจะหากระถางมาให้นางอยู่เพราะว่ามันเล็กไปนะคะปลาหานกยูงประมาณ12 ตัวนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นต้นนี้ค่ะต้นสนใบสักต้นสนใบสักนี่มีความสูงประมาณ160 เซน160 เซนนี่ราคานี่ก็ไม่ถูกนะคะทุกคนหลักหลายพันนะคะจะบอกให้แล้วก็จะมีต้นแปะกล้วยเห็นไหมเห็นต้นแปะกล้วยไหมโอเคอันนี้คือแค่มุมข้างบ้านนะคะทุกคนมันก็จะมีข้างบ้านอีกฝั่งนึงแล้วก็มีหน้าบ้านนะคะต้นหน้าบ้านนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอดไหมทุกคนอ่ะมาดูต่อนะคะเรามาชมในส่วนของหน้าบ้านกันดีกว่าค่ะก็จะมีนี่ถางดอกบัวบัวเหมือนเดิมค่ะยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่รากเขายังมีแล้วก็จะมีต้นแคม่วงแคม่วงนี่จะรอดแหละไม่รอดแหละแล้วต้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะไปหาดินให้เขาลงนะคะแล้วก็จะมีต้นเมเปิลอีกต้นหนึ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดตอนนี้ก็รอดแล้วใบออกมาหมดแล้วจ้าแล้วก็จะมีต้นกุหลาบนี่เพิ่งซื้อดินมานะคะว่าจะเอานางลงดินอยู่นะคะทุกคนเสร็จแล้วจะเป็นหญ้าป้องแก้วเหมือนเดิมนี่กระถางใหญ่ๆหญ้าป้องแก้วนะคะสูงขนาดนี้ก็ตัดออกข้างบนให้มันสวยๆนะจ๊ะอันนี้ตะบองเพชรนะคะตอนเอามามีแค่หน่อเดียวนะคะตอนนี้เกิดมา1 2 3หน่อนะคะดีมากเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้เลยว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้คือซื้อมาแค่ร้อยเดียวแต่ขยายพันธุ์ไปแล้วไม่รู้กี่กระถางให้ป้าเขาไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างนะคะนะก็ยังจะเกิดอีกยังจะมาซุ่มเกิดเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้ดูดิแย่งกันเกิดอีกคือจนไม่มีกระถางให้นางใส่แล้วต้องไปหาซื้อกระถางใหม่ก็จะเอามันมาปลูกอีกใครอยากได้ต้นให้ฟรีนะคะทุกคนใครอยากได้ต้นให้ฟรีพูดแล้วพูดอีกนะคะทุกคนค่ะจริงๆเราต้นไม่ได้ชอบต้นไม้ทุกคนแต่ที่ต้นปลูกต้นไม้เยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยาเขาถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นไหนแล้วต้นไม้ราคาแพงเวอร์เพราะยาคนเดียวเลยจึงทำให้ต้นปลูกต้นไม้ส่วนใบสักใครสนใจนะคะสูง160สูงกว่าตัวต้น
เออสูงเท่าตัวเติ้ลดีกว่าสนใจนะคะถามได้ชื่อเฟซเติ้ลก็คือชื่ออัดสกุลดุลค่ะต้นมะยมก็ขายถ้าอยากได้สนใจถามได้นะคะเออไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอฮอลแลนด์ตอนนี้เดี๋ยวเพาะก่อนให้มันต้นที่คิดว่าจะไม่ตายแล้วอ่ะเนาะเออเดี๋ยวขายแน่นอนนะคะต้นยาปองแก้วก็มีขายค่ะกระถางสวยมากนะจ๊ะยังไงนะคะคลิปนี้เต้นก็แค่พาทุกคนชมสวนข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านเนื่องจากช่วงนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะไม่มีคลิปให้ทุกคนรู้เหี้ยอะไรล่ะไม่มีคลิปให้ทุกคนดูนะคะทุกคนจะคิดถึงนะคะยังไงเต้นก็ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย